วัสดีครับท่านผู้ชมครับที่นี่ม.อุบลพาทุกท่านมาที่คณะรัฐศาสตร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาพูดคุยกับอาจารย์นะครับซึ่งมีผลงานในการตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ระดับโลกนะครับเป็นผลงานวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับก็ได้รับรางวัลในส่วนของวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยมนะครับนักเรียนทุนในประเทศอังกฤษนะครับในสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.ธนเชษฐ์วิสัยจรนะครับอาจารย์สาขาการปกครองคณะรัฐศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับในเบื้องต้นต้องขอแสดงความยินดีนะครับที่ผลงานของอาจารย์นี้ได้ตีพิมพ์เรียกว่าระดับโลกไปเลยก็ว่าได้ถือว่าไม่ที่สุดนะครับแต่ว่าก็ถือว่ามีจำหน่ายแพร่หลายไปทั่วโลกที่พูดภาษาอังกฤษครับสำหรับพิมพ์ Palgrave Macmillan ครับครับผมเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องการข้ามพรมแดนในชีวิตประจำวันในบริเวณแม่น้ำโขงครับซึ่งอาจารย์ธนเชษฐ์หรือว่าอาจารย์เจนี่ก็เป็นคนพื้นเพอีสานอยู่แล้วครับบ้านอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะครับเกิดอยู่ตรงนั้นนะฮะอ๋อเป็นอุบลราชธานีของเราใช่ครับใช่ขออนุญาตพูดเป็นภาษาอีสานเลยได้ไหมอาจารย์เจนี่ผลงานอาจารย์ตั้งแต่ช่วงของวิทยานิพนธ์เอาตั้งแต่เริ่มต้นเลยก่อนจะได้มาในการตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์ได้ครับได้ครับจังใดก่อนผมอ่ะมักเขียนอยู่แล้วกระล่องเอาวิทยานิพนธ์รู้สึกเสียดายที่สิเก็บไว้ซื้อก็เลยล่องส่งไปนำสำนักพิมพ์ที่แบบว่ามีชื่อเสียงที่แบบเฮาเห็นเฮาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเนาะเห็นแบบล่องส่งไปเผ่าเกรฟเบิงมันสิเป็นแนวใดก็ล่องส่งไปเบิงครับแบบส่งตัววิทยานิพนธ์ยังว่าท่านได้ส่งตัววิทยานิพนธ์แต่ว่าเพิ่นสิมีเขียนแบบส่งก่อนผมก็ล่องเขียนไปเดือนกรกฎาคมปี62ส่งไปล่ะกับประมาณ3เดือนเพิ่นก็ตอบกลับมาว่าถือว่าโอเคล่องแก้ตามเนื้อหาเพื่อนให้ผู้กวดเบิ่งก่อนมีผู้กวดตอนแรกมีผู้กวด3คนเป็นผู้เซียวซ่านอ่านเบิ่งผมก็แก่นำผู้กวดผู้แรกถือว่าคอมเมนต์นี่ว่าโพซิทีฟกับคอมเมนต์ก็แก่หลายอยู่เพราะว่าเรียนจบปี18เนาะปี19ก็ผ่านไป1ปีรู้สึกว่าทฤษฎีไส้แดนศึกษานี่มันเปลี่ยนหลายบทได้นำแบบละเอียดกับต้องไปอ่านหลายเหลี่ยมอยู่แบบมันก็แก่ผู้กวดที่หนึ่งก็แก่หลายแต่ว่าก็ถือว่าคอมเมนต์ก็ดีผมก็แก่คอมเมนต์ก็หลายผู้กวดพวกที่สองผ่านไปอีก3เดือนสิ้นปี62ก็คอมเมนต์ก็แห้งครับก็ถือว่าก็แก่หลายอีกแต่ว่าก็ตบถ่ายว่าสีแนะนำให้ตีพิมพ์คือกันผู้กวดที่สามนี่มากหลายก็ถือว่า3คนถือว่าให้ตีพิมพ์3คนถือว่าผ่านกับเส้นสัญญาเดือนเมษาปี63โควิดมาพอดีโอ้กับเส้นสัญญาตอนนั้นครับคือตอนนั้นมันยังเป็นบทเสนอซื้อปี63ผมกับเส้นสัญญาล่ะเพิ่นก็ว่าเริ่มเขียนได้ก็เลยเอาวิทยานิพนธ์มาเขียนแล้วก็มาเปลี่ยนมาปรับตามที่ผู้กวด3คนเพิ่นคอมเมนต์เพิ่นให้ความเห็นมาครับ3คนปัดนี่ทรงตัวเล่มนี่แก่ใหม่เนาะเขาพรรษาปีกายส่งไปใส่เวลาอยู่ 3-4 เดือนบ่แม่น 3-4 เดือนติล่ะกรกฎามกราคมปีนี้จังได้คอมเมนต์จากผู้กวดอีก2คนสรุปใส่ผู้กวด5คนโอ้กว่าสิแล้วคือบทที่1บทที่2นี่ของวิทยานิพนธ์นี่คือเอามาห่วงกันแล้วครับบทสุดท้ายก็ถูกตัดออกยังจังสิครับกับวิทยานิพนธ์ก็สิถูกเปลี่ยนอันนั้นคือสรุปล่ะใส่เวลาเกือบ2ปีส่งบทเสนอไปเดือนเขาพันษาปี62ครับเป็นเล่มมาเนี่ยเห็นลงเว็บไซต์นี่คือเดือนนี้ครับเดือนเมษาโควิดผ่านไป1ปีพอดีจังได้เห็นครับออนไลน์ครับนะครับโอ้แสดงว่ากว่าจะได้ตีพิมพ์นี่บ่แม่นธรรมดาขนาดว่าวิทยานิพนธ์ที่สำเร็จมาแล้วแต่ว่าผ่านกรรมการอีกปั๊บใหม่อีกคือผู้กวดนี่เพิ่นสิบ่บอกว่าเป็นไผครับเพราะว่าคอมเมนต์มันก็ลางเทื่อมันก็แห้งเนาะบอกแห้งจังซี่แบบเฮาก็อ่านบทเพิ่นย่านบ่อ่านแล้วสิไปเครียดไปหยังจังซี่เนาะกับปิดซื้อไว้จังซี่ครับไว้หูให้หูอยู่ผู้เดียวครับมาดีเพิ่นตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วเป็นเล่มเรียบร้อยแล้วเป็นออนไลน์ล่ะตอนนี้ขายออนไลน์ได้กับตัวเล่มแบบตอนนี้กำลังสิออกแต่ว่าตัวนี้ซื้อได้ล่ะครับถ้าเราถึงแพงบ่จังซี่เห็นเพิ่นเขียนไว้99ยูโรเด้อเอาคือถูกแท้99ยูโรโอ้ยูโรจักบาทเบิ่งมื้อเช้า37บาทเป็น1ยูโรห่วยสิบ่ 3-4,000 พุ่นบ่ผมก็บ่ฮู้คือกันครับเพิ่นมาจังซั่นผมก็มันก็นําปกติอ่ะครับยามเฮาซื้อแบบนี้คือแบบหลายเทื่อผมก็บ่อยากจกเงินซื้อเนาะผู้อื่นเขียนกับ
กสิบอกของสมุดแนะนำสื่อแน่อยู่กับแล้วก็จังไปเสียบไปยืมมาอ่านสิครับครับหนังสือภาษาอังกฤษของสมุดของมหาลัยเฮาก็มีหลายเล่มกับราคาก็สิประมาณนี้นะผมว่านะภาษาอังกฤษอาจารย์เจนี่ได้เขียนแบบภาษาอังกฤษนี่แม่มาหลายฉบับแล้วบ่ครับหลายเล่มแล้วบ่เป็นเล่มอีหลีนี่เล่มแรกครับโอ้นี่เล่มแรกบ่แต่ว่าคั่นเป็นบทความก็เขียนมาแน่ครับบทความที่แบบไปร่วมกับผู้อื่นจังซี่ครับก็มีแน่แต่บ่แม่นบุ๊กแชปเตอร์ได้สิเป็นบทความวารสารวิชาการจังซี่โอ้กับพอมีแต่ตัวนี้เป็นเล่มถือว่าเป็นเล่มแรกเท่าถึงเนื้อหาอีกแค่น้อยหนึ่งนี่ในส่วนของเนื้อหาในหลักๆของเล่มนี้คืออาจารย์เจต้องการบอกอย่างว่าไส้แดนไทยลาวเฮาก็อยู่ไกลลาวเนาะครับขามไปนี่ย่ามอ้ายเคยขามช่องเมฆขามเมืองจันทน์จังซี่ก็ใส่บัตรผ่านใส่พาสปอร์ตจังซี่แต่ตัวนี้ผมศึกษาแบบผู้ที่เขาอยู่มองหันเขาบ่ได้ใส่บัตรผ่านอย่างเขาขามไปซื่อๆนี่แล้วขามกลับมามันมีวิธีจัดการในการขามแดนแนวนี้จังได๋อ๋อก็อยู่น้ําเขาน่ะไปถามซื่อไผสิมาบอกเนาะพี่อยู่น้ำเขาก็เฮ็ดน้ำเขาเนี่ยแหละครับก็สอนภาษาอังกฤษให้ลูกให้หลานเพิ่นตอบแทนกับเพิ่นก็เออเห็นเป็นคู่บาอาจารย์เพิ่นก็เออก็บอกมั่นจังซี่เพิ่นก็หลายคนเพิ่นก็ถือว่ามีความรู้สึกที่ดีครับเป็นอ้ายเป็นน้องกันนำที่บ้านเนาะครับแล้วบัดนี้มาเว้ากันอยู่จังซี่มาเว้าภาษาพื้นถิ่นอีสานนี่มักอยู่บ่นี่ผมก็อยากคือหลายๆอันนี้สัมผัสเด็กและเยาวชนเนาะในนำไทยบ้านนำสายแดนคือหลายคนนี่มีความฉลาดเนาะครับเด็กหน่อยคือฉลาดอะคือผมก็สอนมาหลายคนก็แต่บางคนนี่เพิ่นก็มักคิดว่าความสามารถเพิ่นบ่ถึงผมก็อยากบอกว่ามันถึงขั้นจอแบบมีความพยายามมันถึงก็คือก็เลยใส่ภาษาตัวนี้ครับเผื่อสิซื้อว่าเฮานี่เว้าภาษาจังซี่เฮาก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษได้คือกันคั่นเฮามีความพยายามล่ะแบบไปถือทีถือทางมีผู้สนับสนุนครับกับมออุบลราชคณะรัฐศาสตร์กับดำเนินตามยุทธศาสตร์ของมหาลัยอุบลที่สิเป็นเลิศในน้ำโขงเฮาเนาะแม่นก็คือสนับสนุนคนที่เว้าภาษาจังซี่ล่ะครับอ้าวให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานคือหมายความว่าเฮาไประดับนานาชาติได้เว้าภาษาอังกฤษก็ต้องดีดีพอสื่อสารได้แต่ว่าอย่าลืมหลักบ้านเกิดเฮาเว้าให้มันคือสื่อสารนําไทยบ้านให้มันได้เว้านําฝรั่งก็บ่อายสำเนียงก็ได้จังซี่ครับก็คือเอาองค์ความหูอยู่น้ำโขงเฮานี่ครับไปสื่อสารไปแสดงให้นานาชาติเพิ่นเห็นนอกจากไปเว้าไปสอนมันบ่พอครับเขียนเป็นหนังสือก็ต้องพยายามเฮ็ดให้มันไปสำเร็จครับก็คือเป็นความใฝ่ฝันของผมเองที่สิแสดงความเป็นลาวความเป็นอีสานไปให้สุดพูดให้ถึงไปให้สุดครับไปให้มันไผเห็นกับย่าให้ไผมาดูถูกคนอีสานอีกครับครับเอาไปมาช่วงท้ายกันแล้วกันนะครับผมอาจารย์เจฝากยังถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็นี่ครับภูมิใจในความเป็นอีสานครับแล้วก็กับท่านคนอีสานนี่คนมีความพยายามนี่บ่แพ้ไผในโลกอ่ะถือว่าขอให้มั่นใจในตัวเองในเจ้าของเองว่าแบบมีความสามารถครับกับไผใดนะครับอย่าคิดว่าเฮาบ่มีความสามารถครับกันตั้งใจจริงครับแค่นี้ครับโอ้สุดยอดสั้นๆมีความหมายประทับใจหลายนะครับก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์เจแล้วก็ในการเฮ็ดงานแล้วก็งานด้านการวิชาการด้านการสอนหรือว่าผลงานวิทยานิพนธ์ผลงานตีพิมพ์เมียงต่างๆจะติดตามกันแล้วกันนะครับให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอาจารย์เจครับนี่คือท่านดร.ธนเชษฐ์เปลี่ยนภาษาไปจอนนะครับโอ้ยเปลี่ยนภาษาใหม่หนึ่งตัวจริงคือสิจบรายการขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งมาพูดคุยในรายการกับเรานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตมาสัมภาษณ์พูดคุยอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมดีๆโครงการต่อไปนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ